ทำให้การแข่งขันสนุกเกอร์หลายๆรายการของสมาคมกีฬาปีละแห่งประเทศไทยต้องหยุดการแข่งขันไปเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวนะครับเพิ่งจะได้กลับมาเริ่มแข่งขันกันสนามแรกที่หัวหินไม่นานมานี้เองรวมทั้งรายการอื่นๆก็ต้องทยอยไล่เรียงกันมาเรียกว่าแทบจะชนอาทิตย์ต่ออาทิตย์กันเลยทีเดียวอีกรายการนึงอยู่ที่กรุงเทพที่ S1 Signature ด้วยในขณะนี้นะครับสำหรับ Thailand Championship 2021ซึ่งการแข่งขันรายการนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ามีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีนะครับปกแดงชิงกันระหว่าง17ถึง21พฤศจิกายนนี้ที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์มอนทรีออลครับสุดต่อประสุขครับชื่อวัดหมีเงินและแน่นอนที่สุดครับคิวทองของไทยครับอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยคุณศักดารัตนสุตานุชครับคุณประพันธ์ขึ้นมาทำหน้าที่แทนครับก็ต้องขอเรียนให้ทราบไว้เพราะว่าสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยคุณสุนทรชาทุกคนได้กรุณาเปิดงานแถลงข่าวในการจัดที่ราชาแต่เป็นการจัดผมรู้ว่าเป็นได้มาตรฐานแล้วก็มีความหรูหรานะครับแล้วก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางประธานอีเวนต์แอร์นะครับคุณณรงค์ศักดิ์สุนทรวัตถุนะเป็นคุณพ่อของทางคุณวัตถุท่านนะครับที่วันนี้สลับเวลามาทำข่าวการคือบังชวนด้วยเรื่องการจัดแข่งขันในตอนนี้นี่เนี่ยมีการจัดแข่งขัน Thailand Ranking ประเทศไทยครั้งที่4ที่เอให้ทางนักกีฬาและสื่อมวลชนให้ทราบด้วยว่าแข่งแรงกิ้งครั้งที่5จะมีการจัดที่ราชบุรีนะครับก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับถ้าฝากให้ทางนักกีฬาเยาวชนที่เก็บตัวรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์แต่ต้องมี 2-3 คนนี้เนี่ยที่จะสามารถที่กีฬาด้วยได้โค้ชนะเรามีโค้ชอยู่2คนที่สอนอยู่คือยอดแท็กแม่ด้วยนะครับว่าความประพฤติด้วยเพราะว่าเราก็ต้องควบคุมระเบียบเพื่อให้ทางผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็กทุกสำหรับทางนักกีฬารุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยต้องรู้เกี่ยวกับภาษาขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดนะครับคุณสุนทรจะนายกสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมผู้สนับสนุนรายการสื่อมวลชนนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของบริษัท Imminent Air ประเทศไทยจำกัดผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันสนุกเกอร์ Imminent Air 6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2564ในต่อเนื่องนะครับทั้งในรายการ Six Race ในปีก่อนและที่จะจัดขึ้นในปีนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องกันมานับเป็นปีที่2ปีด้วยนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในน้ำหนุนขึ้นสูงอาจจะทำให้การแถลงข่าวมีความล่าช้าไปบ้างแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาในที่นี้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยครับคุณสุนทรจารุมนครับท่านวสุพลสุนทรวสุครับเอ็นโนเวชั่นออฟฟิเซอร์ครับบริษัทยูเนียนแอร์ประเทศไทยจำกัดนะแล้วก็เรียนท่านวิริยพลสวรรค์พิทักษ์ครับและคุณศักดารัตนสุวรรณครับรวมทั้งสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านและเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านครับสยามสปอร์ตเซ็นเตอร์เขตจำกัดมหาชนก็ร่วมกับสมาคมกีฬาบิลเลียร์ดมาหลายสิบปีครับก็ทำงานร่วมกันมาตลอดจับมือเดินร่วมกันมาตลอดรวมทั้งการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศประเทศไทยก็มีการแข่งขันกันมากว่า10ปีแล้วท่านเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันนั้นจะมีตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปโดยจะเริ่มตั้งแต่เช้าเวลา11นาฬิกานะครับซึ่งในรอบ11นาฬิกาจะไม่มีการถ่ายทอดสดแต่จะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบ13นาฬิกา30นาทีนะครับต่อเนื่องไปนะครับ
13นาฬิกา30นาทีกรรมการผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับคณะกรรมการของสมาคมกีฬาวิ่งแห่งประเทศไทยและน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับกฎกติกาของการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงน่าเป็นห่วงนิดเดียวตรงที่ในปีนี้มีเด็กใหม่เข้ามาหลายคนเลยนะครับมีเข้ามาทั้งพ่อทั้งลูกก็มีนะครับคือสมชายกาวสำราญกับพรติยะกาวสำราญนะครับรับเดลัยมะนาวนหรือว่าโอกับไทยคาร์นะครับในการจัดแข่งขันของเรานะครับเราก็ได้เลื่อนจากประมาณสักกลางปีเลื่อนมาอยู่ปลายปีนี้แต่เราก็ต้องจัดทุกปีอยู่แล้วและรายการแข่งขันของสมาคมทุกรายการของสมาคมเราจะจัดให้ครบหมดทุกรายการนะครับส่วนการเข้าชมของการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนี้ก็ทางสบคและทางการกีฬาเขาก็เปิดให้มีคนดูได้ประมาณ 25% ครับก็ต้องขอบคุณทางสบคด้วยที่ให้โอกาสทางสมาคมสนุกเกอร์สมาคมกีฬาบิลเล่นแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรนะครับการติดตามถ่ายทอดสดนะครับทางเราจะมีการถ่ายทาง True Vision แล้วก็ True For You นะครับ TV เสรีรวมทั้ง Facebook ของสมาคมกีฬาบิลเล่นประเทศไทยและ Facebook อื่นๆที่เราแชร์ไปด้วยก็ขอให้ทางผู้ชมทางบ้านคอยติดตามเราจะมีตลอดทุกคู่นะครับไฮไลท์ของรายการนี้ผมถือว่าจะเป็นรายการที่คนติดตามเยอะมากนะครับและที่สำคัญที่สุดนี้เนี่ยการแข่งก่อนที่การถ่ายทอดคู่ชิงชนะเลิศนะครับเราจะมีดาราชิงดำกันนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนี่เนี่ยก็มีเขาทรายเล่นกับทางปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับก็ฉายาเขาทรายกาแล็กซี่ก็ซ้ายถลวงไส้และปิยพงษ์ผิวอ่อนก็นักฆ่าหน้าหยกหรือไงเนี่ยฮะเพชฌฆาตหน้าหยกนะครับแล้วก็ในปีนี้นี่เนี่ยเราก็ยังมีที่ดูตัวดูไว้นะฮะที่จะมาชิงดำนี้เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่3คนแต่เราก็จะคัดว่าคนไหนที่สะดวกหรือว่างนะครับคนแรกก็คือแมทธิวดีนที่เป็นสามีของลีเดียนะครับคนที่2ก็คือหมอแลบปันธงนะครับแล้วก็คนที่3ก็คืออ่ำอมรินทร์นะครับเพราะว่ามีคุยกับทางอ่ำแล้วอ่ำนี่เขาเก่งทั้งกอล์ฟเก่งทั้งสนุกด้วยเขาก็สนใจที่จะมาลงแข่งชิงดำด้วยตอนนี้เราคัดอยู่ว่าใครที่มีเวลาที่จะมาสนุกสนานก่อนที่จะถ่ายทอดสดรอบชิงครับนะครับมีการวาง4ตำแหน่งแล้วในตำแหน่งที่1ของแต่ละกลุ่มโดยเอา8คนแรกที่ทำคะแนนดีที่สุดนะครับของปีที่แล้วเข้าวางเป็น4นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง A1 เราจะจับตำแหน่งขึ้นมาสำหรับผู้ที่จะกรุณาให้เกียรติจับลูกบอลนะครับสำหรับตำแหน่งที่4ในแต่ละกลุ่มนะครับผมขอเรียนเชิญครับกลุ่ม E นะครับต่อไปจะเป็นอานนท์สนธิทิพย์นะครับหรือว่านนท์ PS นะครับกลุ่ม B ครับ B4 กลุ่ม D ครับ D4 ครับคนต่อไปครับณัฐวุฒิโฮมพิรมนะครับจ่าเอกบิ๊กเนวี่นะครับกลุ่ม A ครับก่อนที่เราจะรู้จักกันในนามบิ๊กบางบ่อ